ำลังรับฟังรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับในวงการหนังสือของเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีหนังสือที่นักเขียนเขียนขึ้นมาเองรวมถึงสำนักพิมพ์ต่างๆจัดพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องรู้จักในกลุ่มของหนังสือแปลนะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมนิยายเรื่องสั้นหรือแม้แต่การ์ตูนและรวมไปถึงพวกงานที่เป็นงานแปลนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ทราบบทบาทตรงนี้เช่นการแปลซับไตเติลของหนังของซีรีส์ต่างๆรวมไปถึงการแปลบทภาคหนังอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งงานแบบนี้จะออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีกลุ่มคนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะทักษะการแปลเป็นทักษะสำคัญครับไม่ใช่รู้เพียงแค่ภาษาอย่างเดียวแต่ต้องมีความเจนจัดในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในบทต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็ทำยังไงจะถ่ายทอดออกมาให้คนไทยได้เข้าใจกันนะครับนี่ก็เป็นภารกิจด้านหนึ่งนะที่เราเองก็ให้ความสนใจอยู่นะครับสมาคมนักเขียนวันนี้ได้รับความกรุณาอย่างมากเลยนะครับจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมาคมนักแปลและล่ามอยู่กับเราครับหม่อมหลวงวีระอรวรวุฒิสวัสดีครับพี่จี๊ดครับสวัสดีค่ะน้องต้นครับผมท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับทีนี้อยากจะเริ่มต้นคำถามชวนคุยกันดีกว่านะครับไม่ถึงเป็นทางการมากนะครับว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงครับการแปลการล่ามเนี่ยมีผลกระทบไหมครับอ๋อมีค่ะแต่ยังพี่เคยคุยกับทางกลุ่มล่ามนะคะกลุ่มล่ามเนี่ยในระยะแรกๆเลยที่โควิดมาเนี่ยกลุ่มล่ามเนี่ยถึงกับหมดเลยไม่มีใครจ้างเลยเพราะว่าปกติแล้วล่ามเนี่ยจะต้องเป็นทำเป็นอาชีพที่จะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนนะคะคนใหญ่ๆแล้วก็แต่ปรากฏว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปได้ระยะหนึ่งพวกกลุ่มล่ามเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวกันค่ะครับก็เลยจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยนะคะอย่างเช่นพวก Zoom พวก Google Meet แล้วก็ต่างๆนานานะคะแล้วตอนนี้ก็เลยมันเหมือนกับว่าทางล่ามเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นปกติละนะคะแต่ว่าใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยไม่ได้ไปออกงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาถึงนักแปลเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นนักแปลหนังสือนะคะหนังสือวรรณกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือปกติแล้วเนี่ยในวงการหนังสือหรือวรรณกรรมที่ดีๆอ่ะพวกสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็คงจะไม่จ้างคนทั่วๆไปอยู่แล้วอะค่ะเขาจะต้องมีนักแปลที่หมายถึงทำงานร่วมกันแล้วก็รู้ฝีไม้ลายมือกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้เนี่ยก็คงยังจะมีงานส่งให้เรื่อยๆนะคะก็คงยังแปลเรื่อยๆแต่สำนักพิมพ์เองอะพอตอนโควิดเนี่ยพอมันไม่ได้มีการออกงานหนังสือหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้การออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถามว่ามันขายได้ดีไหมหรือว่ามันหนังสือมันจะพิมพ์ออกมาได้สม่ำเสมอหรือมากเท่ากับเดิมไหมก็ต้องบอกว่าไม่ครับเพราะว่าตลาดก็ซบเซาลงนะคะซบเซาลงแล้วก็มันไม่มีช่องทางขายครับนะคะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะพี่อ่ะรับมาแปลอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่อง The Village ของอีวานบูนินนะคะครับผมก็ทีแรกก็กะว่าจะต้องเสร็จก่อนแล้วปรากฏว่าพี่เนี่ยก็ติดภารกิจนั่นนี่โน่นนะคะพอติดภารกิจจนกระทั่งไม่สามารถจะเสร็จได้ตามเวลาเขาก็บอกไม่เป็นไรพี่จี๊ดไม่เป็นไรชิวๆเลยครับได้นานๆเลยถึงตอนนี้เนี่ยหนังสือจะออกมาเนี่ยแต่ก็คงต้องชะลอการพิมพ์ไปก่อนนะคะแล้วก็บอกไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันขายก็ยังขายไม่ค่อยได้ครับคือค่ะเพราะฉะนั้นตลาดมันซบเซาดังนั้นก็คือตรงเนี้ยก็มันก็เรามันทุกอย่างมันก็ต้องชะลอไปนะคะใช่ครับแต่ส่วนเรื่องการแปลเรื่องเพเปอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่ามันก็น่าจะตามปกตินะคะครับครับมันก็ไม่น่าจะ
มีผลกระทบอะไรมากครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยคือพี่ไม่ใช่ตัวพี่คนเดียวนะที่เป็นนักแปลนะคะลูกชายก็เป็นครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ดูจากตลาดที่เป็นตลาดทั่วๆไปอย่างเงี้ยพี่จะเห็นเลยว่าในถึงตอนนี้คือเขาจะเน้นเรื่องการแปลออกแม้กระทั่งหาซีรีส์ของไทยนะคะเขาก็จะมาจ้างลูกพี่เนี่ยแปลออกเป็นภาษาต่างประเทศอ๋อครับผมครับต่างประเทศครับใช่อย่างเนี้ยค่ะก็คืองานเนี่ยแล้วเขาก็จะส่งมาอยู่เรื่อยเหมือนกันเป็นสัญญาณอย่างนึงว่าการแปลของเราเนี่ยเราอาจจะต้องอีกหน่อยเนี่ยเราคงจะต้องโฟกัสไปที่ตลาดต่างประเทศแล้วครับผมพี่ยังชื่นชมอะค่ะพี่ชอบดูซีรีส์เกาหลีนะอ๋อครับแล้วซีรีส์เกาหลีนะคะที่พี่ดูเนี่ยคือเขาจะมีของเขามีเป็นของเกาหลีแล้วเขาก็ขายของเขาเนี่ยไปให้ต่างชาติแล้วต่างชาติอย่างเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็ทำหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วบทมันหมายถึงว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมาจากเป็นของซีรีส์เกาหลีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็มีการแบบถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมาเออยังนึกเลยว่าแบบเออแล้วทำไมล่ะของไทยเรามันก็ไม่ได้ด้อยเลยนะของครับเรื่องหนังไทยละครไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอะไรที่ดีๆเยอะๆนะคะถ้าเกิดสมมติมันมีการสนับสนุนที่ดีๆทำไมล่ะของเราก็น่าจะออกไปสู่สากลใช่ครับใช่ครับพี่ก็อยากจะให้เหมือนกับทุกคนอยากจะให้สนับสนุนตรงนี้กันให้มากๆครับผมคือเราต้องไม่หยุดนะใช่การนำเข้าก็ต้องนำเข้าครับพาออกไปก็ต้องพาออกไปใช่อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันต้องเป็นการเหมือนกับถ่ายทอดวัฒนธรรมของเราใช่ผ่านละครผ่านหนังผ่านหนังสือเนี่ยมันจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องทำตลอดไปนะคะใช่ครับอ้าวคราวนี้มาถึงคำถามหนึ่งก็คือเราพูดถึงสถานการณ์การเขียนการแปลอะไรก็พอสมควรแล้วเนี่ยมาถึงอีกคำถามหนึ่งครับพี่ครับเกี่ยวกับภารกิจเลยนะภารกิจของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือนอกจากการอบรมให้ความรู้ต่างๆแก่ผู้สนใจรวมถึงสมาชิกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือเรามีการเชิดชูเกียรตินะครับทั้งรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลสุรินทราชาแล้วก็เป็นอีกรางวัลนึงที่เพิ่งเกิดขึ้นมานั่นคือรางวัลสิทธาพินิจภูดลอยากจะขอให้พี่จิตเล่าถึงรางวัลทั้งคู่นี้เลยครับได้ค่ะครับผมคือรางวัลใหญ่นะคะต้องถือว่าเป็นงานใหญ่รางวัลใหญ่ของเราเลยนะคะแล้วก็เราจะเรียกงานนี้ว่างานวันนักแปลครับนะคะครั้งที่1 2 3 4 5แล้วก็ คือตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามาถึงถ้าเปิดสมมุติจะนับปีหน้านะคะแล้วก็จะเป็นครั้งที่15แล้วซึ่งเป็นรางวัลที่เรานำมาจากพระยาสุรินทราชาครับผมนะคะนกยุงวิเศษกุลเนี่ยนะครับใช่ใช่แม่วันเป็นท่านแรกนะคะที่แปลนวนิยายจากต่างประเทศเนี่ยภาษาต่างประเทศเนี่ยมาเป็นภาษาไทยนะคะครับผมเราก็เลยแบบว่านำมาเชิดชูตรงนี้นะคะและทีนี้รางวัลเนี้ยจะเป็นรางวัลที่เราเนี่ยจะมองภาพใหญ่เลยอะค่ะหมายถึงว่านักแปลที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะว่าท่านไหนเนี่ยที่มีคุณูปการกับวงการนักแปลท่านไหนที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือนะคะแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนั้นนะคะที่เราจะเลือกท่านหลังนั้นเนี่ยมารับรางวัลนะคะแต่ละปีเนี่ยก็มีนักแปลได้รับการเชิดชูเกียรติเยอะไหมครับพี่ครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็คือเราไม่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับหลายท่านมากนะคะครับอย่างปีที่แล้วนะคะเราก็มีแค่8ท่านอ๋อครับผมถึง8ท่านนะคะครับแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่งประกาศไปนะคะครับเราก็มี11ท่านครับผมเราก็จะไม่ให้เกิน12นะคะครับผมแต่ละท่านนี่ก็เรียกว่าเป็นนักแปลรวมถึงล่ามด้วยใช่ไหมครับพี่ครับครับผมแต่ละท่านก็มีประสบการณ์มีชื่อเสียงอยู่ในวงการเนี่ยนะครับถ้าเอ่ยชื่อมาเท่าที่ผมเคยได้ยินนะก็ทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสรวมถึงหลังๆมาก็จะมีภาษาจีนอะไรพวกนี้ด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้คนที่อยู่นอกวงการเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นว่าอ๋อท่านเหล่านี้บางคนได้ยินแต่ชื่อนะปี
นี้ได้ยินว่าดาวิดใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นแฟนไอ้เพอร์ซี่แจ็คสันของเขาอยู่แล้วอ๋อหน้าตาแบบนี้เองเหรอดาวิดแล้วก็มีนักเขียนอีกหลายคนนะอย่างปีก่อนใช่ไหมครับคุณเบียร์เนาะที่เป็นนักแปลจีนนะครับมีทั้งสำนักพิมพ์ของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบอ่านงานแปลแน่นอนครับในบ้านเราเนี่ยก็มีทั้งคนที่ชอบอ่านงานของนักเขียนไทยแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ชอบอ่านงานแปลเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไปอ่านตัวเท็กซ์เดิมเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะบางทีข้ามกระแพงภาษาไปไม่ได้ก็นั่นเหมือนกันก็ต้องอาศัยนักแปลอย่างนี้แหละครับรวมถึงล่ามด้วยที่จะทำให้เราสามารถมีความเข้าใจกับเรื่องราวที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับรางวัลสุรินทราชานี่ปีนี้ก็ยังไม่ทราบนะพี่นะว่าจะได้มอบรางวัลกันยังไงใช่ไหมครับค่ะทีแรกพี่คิดเอาไว้ค่ะว่าปกติแล้วนะคะเราจะมีการพิธีมอบรางวัลเนี่ยประมาณเดือนปลายเดือนเมษายนครับผมนะคะแต่ตอนนี้เราก็พร้อมติดสถานการณ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะพอปีที่แล้วก็จัดไม่ได้ปีนี้ก็จัดไม่ได้ทีแรกเราก็คิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเราก็เลยคิดว่าจะไปจัดตอนเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วก็ไม่แน่ค่ะก็ถ้าสมมติจัดไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องไปถึงปีหน้ารางวัล2ปีก็จะจัดรวมงานเดียวกันครับครับผมคราวนี้มาถึงรางวัลสิทธาพินิจภูวดลบ้างครับอยากจะขอให้พี่จี๊ดช่วยเล่าถึงรางวัลนี้ให้ฟังด้วยครับค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์สิทธาเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ริเริ่มและตั้งชมรมและแปลตั้งแต่ตอนนี้ยังเป็นชมรมอยู่เลยครับอาจารย์สิทธาก็เป็นผู้แบบว่าก่อตั้งทีนี้เนี่ยพอเราเนี่ยพอเป็นคนรุ่นหลังมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคือตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอยู่กลางๆนะคะเราอยู่ระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยอะไรที่เป็นของเก่าเราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำสมาคมของเราเนี่ยนะคะให้ทันสมัยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องให้มันบาลานซ์กันนะคะทีนี้เนี่ยรางวัลเนี้ยพอเรามาคิดถึงนะคะว่าโอเคเรามีรางวัลสำหรับนักแปลนะคะดีเด่นสำหรับที่เราจะพิจารณาจากนักแปลทั่วประเทศไทยแล้วนะคะนะคะเพื่อเป็นการเชิดชูคนในวงการเดียวกันด้วยแต่จริงๆแล้วพี่ขอพูดนิดนึงว่ารางวัลที่เราจัดทำขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จักไม่เคยได้รู้จักเลยอย่างสมาคมของเราอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากแล้วเราก็ไม่มีสื่อในมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่แบบว่าเราจะกระจายข่าวไปให้มากๆมันก็คงจะเป็นที่ลำบากแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เรามีงานอย่างงานนักแปลรางวัลสุรินทราชาเนี่ยเรายินดีนะคะที่ว่าทุกท่านเนี่ยที่สามที่รู้และอยากจะเข้ามาร่วมงานเนี่ยเรายินดีมากนะคะที่อยากจะให้เข้ามารู้มาเห็นแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้รางวัลนะคะทีนี้ก็มาถึงว่าเนื่องจากเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยทีนี้พี่ในฐานะนายกสมาคมนะคะพี่ก็คุยกับท่านที่ปรึกษาท่านก็มีปารภขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเผื่อมีอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มีรางวัลที่จะมอบให้กับสมาชิกของสมาคมแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ระลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งสมาคมด้วยนะคะแล้วก็คิดไปคิดมาแล้วบอกเราทำมีรางวัลสิทธาพินิจภูวดลจัดรางวัลนี้ขึ้นมาดีกว่านะคะโดยที่ว่าเรามีการประกวดนะมีการประกวดคันแปลนะคะให้กับสมาชิกของเราให้คนที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาประชันฝีมือกันเพื่อที่ว่าหนึ่งอันนี้เนี่ยนะคะมันดีอีกตรงที่สมาชิกของเราจะได้มีความรู้สึกว่าสมาคมเนี่ยมีอะไรให้นะคะให้มีแอคทิวิตี้ให้เขาได้ร่วมกันประการที่สองก็คือว่ามันเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงฝีมือแล้วการที่สมาชิกคนไหนท่านไหนเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเกิดได้รางวัลไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับประกาศนียบัตรถูกไหมคะใช่ใช่ประกาศนียบัตรให้กับคนคนนั้นนะคะว่าแบบเอ้ยฝีมือต้องได้เลยนะเพราะว่าเรามีกรรมการที่เราคัดเลือกและตรวจสอบนะคะกว่าจะได้คนที่ได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยมันเราไม่ได้ทำกันเล่นๆนะคะเราผ่านหลายกระบวนการมากเลยแล้วก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รางวัลเนี่ยถ้าเปิดถามว่าสำนักพิมพ์เนี่ยจะเอาท่านเหล่านี้ไปแปลค่ะพี่ก็คิดว่าใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเปิดสมมุติเนี่ยทุกคนเนี่ยคิดว่า
เราต้องใช้แต่คนเก่า คนเก่าคนเก่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ย คนใหม่ที่มีฝีมือก็ไม่ได้เกิดสักทีพี่ก็เลยจริงๆแล้วพี่อยากจะแบบประกาศว่าเรามีรางวัลนี้ให้ท่านเจ้าของสำนักพิมพ์แปลทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบตรงนี้ด้วยแล้วยิ่งถ้าเปิดสมมติมาร่วมงานกับเราด้วยเพื่อที่จะเห็นตรงนี้นะคะว่าเราเขาจะมีฝีมือขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะคือผลงานของท่านเหล่านี้ของคนที่ได้รางวัลเหล่านี้นะคะเราก็จะมาพิมพ์ในหนังสือที่เราจะแจกในวันงานหรือว่าจะเผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งแหละที่เราที่เราคิดจะทำนะคะตรงนี้ก็คืออยากจะให้แบบฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าคนที่ได้รางวัลเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นนักแปลที่ต้องมีฝีมืออ่ะเพราะฉะนั้นขอฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยโอ้ครับผมก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เลยแหละแต่ว่าปีนี้ปิดรับผลงานแปลไปแล้วรอดูฮะว่าปีนี้มีคนส่งเยอะไหมแล้วผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยผมเชื่อว่าระดับคุณภาพแน่นอนทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบนะผมเชื่ออย่างนั้นเราก็จะติดตามข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะติดตามข่าวแล้วก็แน่นอนครับใครที่ได้รางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าจะต้องเชิญมาออกรายการพอดแคสต์ของสมาคมนักเขียนด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันอาจจะต้องเชิญพี่จี๊ดมาอีกครั้งนึงนะครับถามหน่อยพี่มีคนส่งงานมาเยอะไหมก็พอสมควรเลยครับผมครับผมเราคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างเออโอเคพี่เทียบถึงกับปีที่แล้วนะครับเชื่อไหมคะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยครับนะคะแล้วเรื่องที่เอามาแปลเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโบราณอ่ะเป็นเรื่องแบบภาษาโบราณอะไรมากๆเลยและทีนี้วิธีการของเราก็คือคุณสมัครมาก่อนพอคุณสมัครแล้วเนี่ยเราถึงจะส่งต้นฉบับให้คุณแล้วก็คุณก็แปลปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยคนสมัครมาล้นหลามมากเป็นร้อยอ๋อเข้าใจแล้วแต่พอเห็นต้นฉบับนะคะทุกคนก็หงายท้องก็จริงๆค่ะทุกคนแบบพี่คิดว่าหลายๆคนเลยที่แบบว่าพอเห็นต้นฉบับแล้วก็หงายท้องก็คือแบบว่าโอ๊ยตายแล้วจะไปแปลยังไงยากมากอ่ะใช่ใช่คือจะถามว่ายากมากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากขนาดที่แบบว่านักแปลจริงๆแล้วจะทำไม่ได้หรอกแต่พี่คิดว่ามันก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการแปลเขาอาจจะคิดว่ามันจะเป็นการแปลง่ายๆเพราะฉะนั้นใช้เวลาแบบวันสองวันสามวันก็คงจะเสร็จเพราะว่ามันไม่กี่หน้าแต่ปรากฏว่าโอ้พอมาเห็นแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็ถอนตัวไปกันเยอะครับที่แล้วนี่ก็สมัครกันมาเป็นร้อยแต่ว่าส่งจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก40ชิ้นเองครับผมนะคะอย่างปีนี้นะคะพี่ก็เลยบอกว่าโอเคให้โพสนะคะต้นฉบับเนี่ยให้ดูหนึ่งหน้าเพื่อที่ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นว่าแบบเออต้นฉบับอ่ะเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราจะสามารถที่จะแปลได้ไหมครับนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คนก็สมัครกันเข้ามาจะว่ามากก็ไม่มากหรอกค่ะประมาณสักเกือบ50คนซึ่งพี่คิดว่ากำลังดีนะคะครับซึ่งก็โอเคแต่ทีนี้น่ะพอสมัคร50กว่าคนเนี่ยนะคะแล้วผลงานที่จะส่งซึ่งจะปิดในสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าจะได้สักกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยคือเคยมีคนท้วงมีคนท้วงว่าเอ๊รางวัลสิทธาพินิจภัวดลเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดกว้างเพื่อที่ว่าจะให้คนอื่นเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ใช่ไม่คิดนะคะแต่เราทำไม่ไหวต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเราทำไม่ไหวนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนกับพวกสมาชิกของเราเอาสมาชิกของเราก่อนแล้วค่อยขยายวงไปแล้วค่อยขยายค่ะแล้วก็ถ้าเปิดอีกหน่อยเราทำได้แข็งแรงแล้วเนี่ยแล้วอาจจะขยายออกไปข้างนอกครับผมนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือสมาคมก็เป็นสมาคมที่ไม่ได้ทำธุรกิจนะคะครับผมเราก็ไม่ได้มีรายได้มาจากไหนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราการที่เราจะตั้งรางวัลราคาให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับแต่เนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับว่ารางวัลก็ตั้งขึ้นแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เขาเข้ามาประกวดเขาคงไม่ได้หวังจะได้อยากจะได้เงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะคึกคักตรงที่ว่าทุกคนได้แสดงฝีมือมากกว่าครับผมนะคะครับใช่ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็รอดูอยู่ว่าเดี๋ยวพอถึงสิ้นเดือนแล้วเนี่ยจะเหลือกี่ชิ้นครับนะคะนะเอาใจช่วยด้วยแล้วเราก็จะติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับพี่เพราะว่าถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สำหรับวงการเนี่ยก็จะต้องถือว่าการมีการประกวดแบบนี้มีรางวัลแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างความคึกคักให้กับวงการหนังสือของไทยในระดับหนึ่งด้วยนะครับคราวนี้ก็มาถึง
ช่วงท้ายของรายการครับพี่ครับก็อยากจะให้พี่พูดถึงกิจกรรมอื่นๆของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยอีกสักนิดหนึ่งครับคือตอนนี้นะคะระยะหลังๆเนี่ยครับเราก็แอบฮอตนิดหน่อยนะมันมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่ติดต่อเราก็มานะคะแล้วก็ให้เราไปช่วยอย่างเช่นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแปลนะคะก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ทำไปแล้วบ้างนะคะอย่างของบุรีรัมย์เนี่ยทำไปแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแอบได้ยินมาว่างานใหญ่มากเลยมีคนเป็นร้อยเลยใช่ไหมพี่ที่เข้าฟังหลายร้อยเลยค่ะหลายร้อยเลยแล้วก็มาฟังจากต่างประเทศก็มีด้วยครับผมซึ่งแล้วงานนั้นก็คือสนุกอ่ะทุกคนสนุกกันนะคะครับแล้วก็ยังมีคนติดต่อเข้ามาอีกหลายมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดูอยู่ว่าถ้าเปิดสมมติมหาวิทยาลัยไหนที่คือติดต่อมาแล้วก็จะทำจริงหรืออะไรจริงอย่างเงี้ยเราก็ยินดีจะเข้าไปช่วยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเข้าไปช่วยองค์การเนี่ยมันมี NGO ด้วยก็มีนะคะแล้วก็มีแบบพวกเป็นfoundation อ่ะครับผมเป็นองค์การการกุศลหรืออะไรพวกเนี้ยที่เขาบอกว่าโอเคให้เราไปพูดให้เราไปช่วยให้เราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องล่ามเรื่องแปลซึ่งเราก็เข้าไปเราถือว่าพวกอย่างเงี้ยมันเป็น CSR ของสมาคมใช่ซึ่งเราก็จะยินดีตรงนั้นนะคะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังคิดว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะมาพบกันได้ใช่ครับตัวเป็นๆใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยสมาคมเราเนี่ยเราจะมีการให้ความรู้เปิดการเสวนาหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่ได้เก็บสตางค์กันนะคะแต่ว่าเราจะจัดเป็นระยะแล้วก็เพื่อที่จะให้ความรู้กับคนที่เข้ามาร่วมฟังซึ่งจะเป็นสมาชิกก็ได้ไม่ใช่สมาชิกก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ความรู้ทั่วๆไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องแปลเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะจัดสรรหาหัวเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะจัดแต่ว่าระยะหลังเนี้ยคือทำไม่ได้เลยเราก็เลยคิดกันว่าแบบในเมื่อเราทำไม่ได้เลยเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ค่อนข้างเพราะว่าเราไปออกหลายงานนะเราก็ใช้ Google Meet เริ่มเก่งขึ้นซูมเก่งขึ้นแล้วทำไมอ่ะเราไม่โอเคผ่านซูมก็ได้นะเราทำไมเราไม่มาคุยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ก็ตั้งเอาไว้เล่นๆนะตั้งชื่อเอาไว้เล่นๆแต่ว่ายังไม่ได้ final ว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปล่านะคะว่าสวนเสเฮฮาประสานักแปลซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเชิญนักแปลสุรินทราชานะคะในวงการในแต่ละท่านนะคะมาคุยกันซึ่งอาจจะมีทั้งนักแปลบทภาพยนตร์นะคะอาจจะมีนักแปลหนังสือนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแปลทั่วไปนะคะจะเอามาคุยกันทีนี้เราก็ยังไม่ได้กำหนดเราอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเดือนละครั้งถ้ายังไงอันนี้พี่ก็ต้องขอฝากไว้ถ้าเปิดสมมติคนที่คิดว่าแบบสนใจในเรื่องอย่างเงี้ยก็เข้ามาฟังกันซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเผยแพร่ไปอีกทีว่าเราจะมีรายการเนี้ยเมื่อไหร่เราจะให้ความรู้สึกของการพูดการฟังการอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นบรรยากาศแบบสบายไม่ใช่การอบรมไม่ใช่วิชาการเนาะพี่เนาะเป็นลักษณะการพูดคุยกันเราว่าการที่จะให้ความรู้คนเนี่ยนะคะถ้าสมมติคุณไปเป็นแบบทุกอย่างเป็นวิชาการอะไรอย่างเงี้ย คนจะฟังแล้วลืมหรือไม่ก็ฟังได้แค่ไม่กี่นาทีอ่ะและจากนั้นก็จิตใจก็จะตะเลิดเปิดเปิงไปตรงไหนก็ไม่รู้ แต่ถ้าเปิดฟังด้วยความสนุกสนานนะคะ แล้วก็สามารถจะเข้าร่วมได้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเผื่อสมมติวันไหนที่พี่จะอันนี้ขึ้นมาพี่ก็อาจจะต้องรบกวนสมาคมนักเขียนนิดนึงนะคะครับเพราะไหนๆพี่ก็มาพูดตรงนี้แล้วใช่ใช่ก็ถือโอกาสขอช่องทางเนี้ยนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับทางพี่ด้วยกันแล้วกันได้ครับยินดีครับสนใจนะคะเข้ามาฟังพวกเราคุยนะคะใช่ใช่เราจะมีหลายๆอย่างเลยแม้กระทั่งรีวิวหนังสือก็จะมีด้วยครับผมนะคะนะท่านจิ๊บนักแปลท่านไหนอ่ะที่แปลหนังสือเล่มไหนเอาไว้เนี่ยก็อาจจะมาให้ท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่ท่านแปลเพื่อที่ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจว่าแบบคนจะได้ไปซื้อหนังสือนั้นมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้ดียังไงครับน่าอ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมโหดีมากเลยครับเป็น
เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็มีอะไรให้ทางสมาคมนักเขียนให้รายการพอดแคสต์ของเราช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่าได้เกรงใจนะครับส่งมาได้เลยบอกมาได้เลยอย่างน้อยเราก็มีเว็บของสมาคมนักเขียนเรามีช่องทาง Facebook หรือการสื่อสารอื่นๆที่เราจะทำให้คนที่สนใจงานประเภทนี้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็บอกเลยว่าอย่าได้เกรงใจนะครับพี่ขอบพระคุณมากเลยค่ะคแล้วสมาคมเนี่ยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็นะคะรอคอยวันที่จะสามารถทำงานร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่สมาคมนักเขียนต้องการให้สมาคมนักแปลทำในเรื่องไหนก็บอกได้เลยนะคะพวกเรายินดีมากๆที่จะเข้าไปช่วยไปร่วมอย่าว่าช่วยเลยเนาะก็ไปร่วมเราเป็นพันธมิตรบนเส้นทางของวงการหนังสือหนังหากันอยู่แล้วครับเราเป็นพันธมิตรกันแล้วก็จะเดินไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยนะครับหม่อมหลวงวีระอรวรวุฒิครับที่ให้เกียรติกับทางสมาคมและก็รายการของเรานะครับโอกาสหน้าเราคงได้ขอคำแนะนำต่างๆรวมถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เราจะได้ช่วยกันเผยแพร่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อีกครั้งนึงครับรักษาสุขภาพนะครับพี่ครับขอบพระคุณมากเลยนะคะครับสมาคมนักเขียนที่สุดเลยค่ะครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลฟ์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒิ์และฉัตรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@socenter@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอไลฟ์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ